เกมบอยนะครับเกมบอยคัลเลอร์แล้วก็มีเป็นตลับเกมรวมนะครับ108อิน1เกมนะครับซึ่งตัวนี้ก็น่าสนใจมากที่ขายในราคา1,000ต้นๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้ครับผมตัวนี้เป็นเกมบอยคัลเลอร์นะครับเป็นบอดี้ใสนะครับแต่ว่าบอดี้ตัวนี้จะเป็นบอดี้ที่หยับนะครับไม่ใช่ของแท้นะครับเป็นบอดี้ที่หยับลักษณะภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับมีสติ๊กเกอร์ด้านหลังก็เป็นบอดี้ไม่ใช่ของแท้นะครับตามที่แจ้งไปนะครับปุ่มต่างๆก็โอเคนะครับมีจะมีปุ่ม select star ที่ต้องกดใช้เล็บจิกนิดนึงนะครับแต่ว่าใช้งานก็ปกติเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูตอนเล่นเกมนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตลับเกมนะครับเป็น108อิน1นะครับตัวนี้แค่ตลับก็จะประมาณ400กว่าบาทแล้วนะครับถ้าเทียบราคาจากใน Shopee นะครับก็จะมีเป็นพวกโปเกมอนอะไรต่างๆนะครับใช้เซฟฐานนะครับเซฟดิ้ง 100% โอเคนะครับนี่ครับเซฟฐานมีฐานอยู่ข้างในนะครับมีน็อตตรงนี้ตลับเป็นสีฟ้านะพร้อมกับกล่องตลับแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาทดสอบเล่นกันเลยนะครับก็ตัวนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเกมบอยคัลเลอร์นะครับตัวนี้ใช้ฐานเป็น AA 2ก้อนนะครับผมก็จะไม่ได้แถมฐานนะครับตัวนี้ยอมมาทดสอบไปใช้เป็นฐานชาร์จนะครับก็ใช้ฐานชาร์จก็จะใช้ได้นานกว่าฐานปกตินะครับแต่ว่าใช้ฐานพานาโซนิกธรรมดาก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับใครสะดวกนะครับเห็นไหมช่องสลับปุ่มเปิดนะครับนะครับก็เห็นนิดหนึ่งแสงจะสะท้อนหน่อยนะครับนี่ครับเป็น108อินหนึ่งนะครับเล่นได้ทุกเกมจริงๆนะครับก็เดี๋ยวให้ดูชื่อเกมกันแล้วกันส่วนใหญ่เป็นเน้นโปเกมอนนะครับโปเกมอนเมกาแมนฮาร์เวสต์มูน1ของ3มีครบนะครับคอนท่านะครับพิทแมนอะไรต่างๆบอมแจ็คครับส่วนใหญ่เป็นเกมที่ฮิตกันในเกมบอยนะครับนะเดี๋ยวแสงสะท้อนปรับแสงนิดหนึ่งครับน่าจะมองเห็นนะโอเคนะครับก็มี108เกมนะครับใน1ตลับนะครับซุปเปอร์สตาร์ซุปเปอร์โกอะไรเกมเยอะนะครับพาวเวอร์เลเซอร์อะไรพวกนี้นะครับพินบอลสนุปปี้อินเดียนาโจนอะไรพวกนี้นะครับชาโดว์วอร์ริเออร์แบทแมนนะครับเตอร์ติสนี่ครับมี108เกมนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจะเล่นให้ดูสักส่งทำเกมแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นทดสอบเข้าโปเกมอนเรียนแล้วกันนะครับตัวนี้เสียงดังฟังชัดนะครับแต่ว่าไมค์ก็จะไม่ได้จ่อที่ตัวเครื่องอะไรก็จะอาจจะได้ยินไม่ชัดแต่ว่าพอเล่นจริงก็เสียงโอเคนะครับเนี่ยโปเกมอนเรดเวอร์ชันนะครับนิวเกมนะครับปุ่ม D-pad ตรงนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผมจะลองทดสอบพิมพ์ชื่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการทดสอบปุ่มแรงต่างนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับคนที่มีงบน้อยแล้วอยากเล่นเกมบอยนะครับตัวนี้ก็จะโอเคเลยนะประมาณ1,000ผมมันจะขายประมาณ 1,190 นะครับแล้วก็มีตลับเกมรวมให้ด้วยนะครับนี่ครับก็เล่นได้ปกตินะครับตรงปุ่มสตาร์ทนี่ต้องกดใช้เล็บจิกนิดนึงนะครับนี่ครับใช้เล็บจิกนิดนึงครับมาลองทดสอบนะครับลองทดสอบโอเคเดี๋ยวผมจะลองปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่นะครับจะได้ดูทดสอบว่าตลับนี้เซฟได้ไหมนะครับ
กี้เราเล่นเป็นโปเกมอนเลดใช่ไหมเดี๋ยวมาทดสอบนะครับมาทดสอบครับเข้าไปที่ตลับตัวนี้เป็นตลับจากจีนนะครับก็เซฟฐานนะครับถ้าเซฟได้จริงก็ต้องขึ้นตลับที่ต้องขึ้นที่เราเล่นเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมาสักครู่นึงนะครับเมื่อกี้ผมตั้งชื่อว่าเป็น MNOP ใช่ไหมนะครับนี่ครับ MNOP เซฟได้นะครับตลับตัวนี้เซฟได้นะครับก็ยอดนะครับนี่ครับกลับมาที่เดิมเลยนะครับก็ทดสอบเซฟก็เซฟได้ปกตินะครับตัวนี้เป็นสำหรับโปเกมอนเลดครับเดี๋ยวผมจะไปทดสอบเป็นเกมคอนท่าให้ดูนะครับสำหรับการใช้งาน D-pad อะไรต่างๆนะตำหนิก็คือต่อปุ่มสตาร์ทกับ Select นี่ต้องใช้เล็บจิกๆนิดนึงนะครับใช้เล็บจิกลงไปนิดนึงก็จะกดติดนะครับแต่ว่ากดใช้งานได้ปกติสำหรับใครที่มีความรู้นะครับก็ไปซื้อปุ่มยางอะไรพวกนี้มาเปลี่ยนเองได้นะครับก็ต้องเปลี่ยนปุ่มยางแล้วก็ทำความสะอาด PCB ของเครื่องเกมนิดหน่อยเพื่อจะสามารถกดได้ง่ายขึ้นนะครับผมต้องเอาเล็บจิกลงไปนิดนึงไม่จะกดได้ปกตินะครับเรามาทดสอบปุ่มไอ้ตัว D-pad เนี้ยว่าเฉียงขึ้นเฉียงลงอะไรอย่างงี้ใช้ได้ปกติไหมนะครับต้องใช้เล็บจิกนะครับย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับเฉียงขึ้นนะใช้ได้ปกติเฉียงขึ้นซ้ายขวานะครับขึ้นตรงเฉียงลงล่างเฉียงลงซ้ายล่างเฉียงลงขวาล่างนะปุ่มกระโดดอะไรพวกนี้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับวันนี้ไม่ใช่จอ LCD หรือจอ IPS อะไรมันก็ต้องมองไม่ค่อยเห็นนึงแต่ว่าเล่นจริงภาพชัดนะครับประมาณนี้แค่ตลับนี้ก็คุ้มๆแล้วนะครับสำหรับนี้ก็ประมาณ 4-500 แล้วนะครับเกมรวมค่อนข้างเป็นเกมคุณภาพนะครับนี่ครับปุ่มสตาร์ทต้องกดเล็บจิกนิดนึงนะครับแต่กดได้ปกตินะครับนะครับประมาณนี้เราสอบมาดูกันชัดปุ่ม Select ก็กดได้นะผมจะลองไปตายให้ดูแล้วก็กด Select ให้ดูนะครับปุ่ม Select ใช้งานได้ปกตินะครับกดตึ๊บๆๆนะครับต้องกดแบบแน่นลงแรงนิดนึงนะออกแรงนิดนึงครับจริงๆคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้แล้วกันสรุปก็ได้เป็นเครื่องเกมนะครับตลับรวม108:1นะครับพร้อมเล่นนะครับแต่ว่าไม่ได้แถมฐานนะครับฐานต้องซื้อเพื่อเป็น AA 2ก้อนนะครับสำหรับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ 1,190 บาทนะครับค่าส่งก็100เหมือนเดิมนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาทางแฟนเพจได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ